สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพไม่เฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำไข่พะโล้ใส่น่องไก่เนาะค่ะเป็นหยังเยอะถึงใส่น่องไก่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นหมูค่ะจะน่ายผู้เฒ่าแล้วบ่ค่อยชอบกินหมูค่ะพี่น้องแล้วมักกินตะไคร้เนาะค่ะหมูนี่แน่ถึงสนุ่มปานใดแล้วก็บ้วนออกค่ะพี่น้องเฮาก็เลยเปลี่ยนจากหมูมาเป็นไก่ค่ะเป็นน่องไก่ใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้ก็คือทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะผสมกันเนาะค่ะส่วนผสมวันนี้ค่ะก็จะมี3เกลือค่ะวันนี้ยกเฮ็ด3เกลือแบบโขกนะคะจะเอามาผัดเพราะว่าจะเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเฮาใส่ไก่มันสิมีกลิ่นสาบนะคะอันนี้ก็ปวยกะกะอบเชยค่ะเพราะว่าหลาผักชีกระเทียมพริกไทยยกโขกไว้แล้วนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีผงพะโล้ค่ะที่เราซื้อมาแบบนี้ค่ะพี่น้องมาค่ะก่อนอื่นค่ะข้าวมะขั่วเม็ดอันนี้ก่อนค่ะพี่น้องขั่วอบเชยกับปวยกั๊กก่อนค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะนี่ค่ะเพราะว่าบ่มีเต้าหู้เด้อจ้าพี่น้องมื้อนี้ย่าบ่ได้ใส่เต้าหู้จะใส่แต่หน่องไก่แล้วก็ไข่แค่นั้นค่ะ2อย่างพอค่ะนะคะขั่วไปเรื่อยๆค่ะถ้าเขาอยากให้ปุ้ยกากระอบเชยมีกลิ่นหอมแรงๆค่ะเอามะขั่วนี่กระชาตะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องมาเสิร์ฟหอมระเหยออกมากค่ะนี่ค่ะหอมออกมากม้วนค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วย3เกลือลงไปผัดให้หอมค่ะเพราะว่าชีสแซ่แบบโขกนะคะพี่น้องมันจะมีความหอมระเหยออกมาหลายกว่าแบบว่าแบบทุบนะคะแต่ว่าทุบนั้นจะใส่ในเฉพาะที่เฮ็ดใส่หมูค่ะจะว่าหมูบ่ค่อยมีกลิ่นสาบปานใดนะคะแต่ว่าไก่นี่จะเป็นตระกูลเป็ดค่ะพี่น้องมันจะมีกลิ่นสาบถ้าเราทำเป็นพะโล้ค่ะเนี่ยก็เลยเลือกที่จะโขกนะคะให้มันละเอียดแน่ละเอามาผัดเสริมความหอมนะคะผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหอมพัดแบบนี้นะคะพี่น้องต้องใจเย็นๆค่ะเขาค่อยพัดค่ะพี่น้องไม่ค่อยสีแบบว่าแสบนะคะนะคะพัดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะพอเริ่มเหลืองหอมค่ะใส่ไข่ลงไปจ้าหอมพี่น้องหอมไม่รู้ด้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเปิดแค่แห้งๆค่ะหนุกบ่อยพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วก็ตามด้วยผงพะโล้ค่ะผงพะโล้ใส่ไป1ช้อนชาพูนๆหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงนิดนึงค่ะที่เติมน้ำลงไปเพราะว่าเวลาเฮาคนนะคะพี่น้องจะได้คนง่ายคนสะดวกค่ะมันจะไม่ติดกันนะคะแบบนี้นะคะหรือว่าใครเพื่อนๆชอบแบบว่าผงพะโล้เอาไปผัดพร้อมกับ3เกลือก็ได้ด้วยจ้าพี่น้องขออนุญาตพูดไทยแกมลาวด้วยค่ะแกมอีสานเพราะว่ามีเพื่อนๆขอมาให้บอกไทยแน่ก็อีสานกับฟังออกแน่บอกออกแน่พนักนะคะเดี๋ยวบอกเป็นภาษากลางในเด้อจ้าเราอย่าแบบพยายามนะคะพยายามเต็มที่ที่จะทั้งกลางทั้งอีสานหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเปลี่ยนจากกระทะมาเป็นหม้อที่เราจะเคี่ยวค่ะอึ๊บหม้อนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวปรับกล้องก่อนมองเห็นป่ะคะนี่เลยค่ะต้มน้ำไว้แล้วเดือดแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเอาไข่พะโล้กับไก่ที่เราผัดเมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะหอมหวนหวนพี่น้องค่ะ
ประมาณนี้เลยค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะพี่ดองหลังจากนั้นค่ะเอาน้ำที่เราต้มเลยค่ะล้างกระทะใส่ลงไปมันจะเป็นพวกสามเกลือผงพะโล้ที่มาติดกระทะอยู่เอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่ดองเปิดไฟกลางๆค่ะอย่าไฟแห้งเลยนะคะเอาแค่ไฟกลางๆแล้วก็ไม่ใช่ไฟอ่อนเกินไปนะคะพี่น้องต้มให้เดือดจะข้าวนึงค่ะนะคะพี่น้องนี่ค่ะแค่ไข่กับไก่แค่นี้เอาอยู่เลยค่ะแล้วนี่ค่ะเครื่องพะโล้ที่เย่าผัดนะคะจะมีความหอมมากๆเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวถามหมอเดือดจะข้าวนึงค่ะหลังจากหมอเริ่มเดือดค่ะเราก็ช้อนฟองออกสักนิดนึงค่ะพี่น้องสวัสดีใส่ลงไปยังแห่งสอนฟ่องออกฟ่องวันนี้มันจะเป็นฟ่องพวกเลือดไก่นะคะสอนออกแน่จะหน่อยนึงค่ะก็จะมีของพวกผงคาโลด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเติมน้ำอีกจุดหน่อยก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่ามันบดหัวไก่น้ำสักนิดนึงค่ะให้มันท่วมไก่เวลาเราเคี่ยวนะคะพี่น้องไก่มันก็จะซุกหรือเปื่อยทั่วถึงนะคะโอ้ยหนองแง่เลยค่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะยังก็จะเริ่มปรุงรสเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปเป็นอย่างเครื่องเริ่มปรุงรสเลยเพราะว่า1ใส่ผงปรุงรสไป2ช้อนนะคะ1คือว่าไก่เฮานี่ค่ะพี่น้องมันสามารถเปื่อยได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วค่ะง่ายแล้วก็ได้เร็วค่ะพี่น้องมันบ่ได้เคี่ยวดนคือหมูนะคะเดี๋ยวก็เลยใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปเลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว1 2 3แค่นี้ละค่ะก็เปิดไฟกลางสอดฟองอีกจักนิดนึงค่ะพี่น้องจริงๆแล้วเราอยากสอดหลายดอกเพราะว่ามันจะมีพวกสามเกลืออยู่ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บวันนี้แทนน้ำตาลทรายเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันหวานโดดนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนพุ่งๆก็อีกหนึ่งเครื่องนึงค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะพอส่อนฟ่องออกสักหน่อยนึงนะคะพอสุพอส่อนออกแล้วค่ะพี่น้องก็เห็นแล้วมันอดบ่ได้ค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวย่อใส่ซีอิ๊วดำอีกหน่อยนึงจ้ะเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำมันนะคะมันดับหน่อยเกินไปนะคะประมาณนี้เลยมาไผ่มักมั่นเด้อจ้าพี่น้องปรับเอาให้ถูกปากเจ้าของยุ่งกัดเจ้าถูกปากเจ้าของค่ะหลังจากนั้นค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่กินเปื่อยจะจัดเลยค่ะกินเปื่อยอีหลีหนึ่งคือ1ชั่วโมงค่ะแต่เอาแบบว่าบ่ต้องเปื่อยมากเปื่อยไม้นะคะก็ลังพอดีเลยค่ะ30นาทีกว่าๆถึง40นาทีนะคะแล้วถ้าจะให้อร่อยค่ะต้องค้างคืนไว้คืนนึงค่ะจะแซ่บจะเข้าเนื้อนะคะพี่น้องจะแซ่บค่ะนะคะของเย้านี่ก็คือบ่ได้ค้างนะคะพี่น้องกินเลยล่ะเพราะว่ามันไม่มีกับข้าวกินนี่ล่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะจริงๆอันนี้ย่าบอกขออยากช้อนออกเป็นไหนได้พี่น้องเพราะว่ามันคือผงคาโลนะคะกับซ้ำเกลือที่ย่าโขไว้แต่ว่าย่าพยายามจะเน้นแค่ฟองน้ำมันแค่นั้นนะคะจะบอกขอเน้นซ้ำเกลือนะคะพยายามทำอยู่นะคะเอาละค่ะแล้วย่าเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะของย่าจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนถึง1ชั่วโมงนะคะพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันอีกรอบนึงค่ะว่าหลังจากเคี่ยวไปได้1ชั่วโมงไก่กับไข่พะโล้ของเราจะสีสันหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงจ้า
จากยอดเขียวมาได้1ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะได้ไข่พะโล้ที่หอมอร่อยน่าทานแบบนี้เลยค่ะพี่น้องส่วนตัวไก่เนาะค่ะก็จะนุ่มเปื่อยกำลังพอดีกินเนาะค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่บ่มักไก่ที่เปื่อยเกินไปด้วยค่ะบ่แนะนำว่าให้เขียว1ชั่วโมงคือเย่านะคะพี่น้องแต่สำหรับเย่าเนาะทำให้คนแก่กินเนาะค่ะก็เลยเขียวได้1ชั่วโมงรสชาติออกหวานเข้มนะคะพี่น้องเหมือนพะโล้ทั่วไปแต่ที่สำคัญมันจะหอมสามเกลือมากๆเลยค่ะพวกกระเทียมพริกไทยที่เย่าเอาลงไปโขกแล้วก็ไปผัดนะคะพี่น้องเอาละค่ะที่นี่ได้ยอดสตักเสิร์ฟเซตถวยเซซ้ำให้เบิ่งค่ะไข่พะโล้ของเยาสูตรใส่น่องไก่จะเป็นยังไงจ้าจากเคี่ยวแล้วเรียบร้อยค่ะเราจะได้ไข่พะโล้ใส่น่องไก่แบบนี้เลยค่ะพี่น้องเปื่อยนุ่มน่ากินมากๆค่ะที่สำคัญหอมเครื่องพะโล้ค่ะแล้วก็เครื่องพะโล้ที่เป็นป่วยกับกับอกเชยค่ะพี่น้องเย่าเอาไปขัวก่อนนะคะหลังจากขัวแล้วก็เอากระเทียมพริกไทยลาผักชีที่เย่าโขกแล้วค่ะพี่น้องพ่อหยาบหยาบมาผัดค่ะจะทำให้น้ำพะโล้เราหอมแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เย่าใส่ผงพะโล้ลงไปน้ำนะคะน้ำก็จะออกขุ่นๆแบบนี้ค่ะแต่หอมอร่อยค่ะพี่น้องนะคะมื้อนี้สูตรใส่น่องไก่ค่ะเพราะว่าหมูมันเหนียวนะคะผู้เฒ่าเพิ่นกินบ่ได้ก็เลยเปรียบเป็นไก่อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะพี่น้องนะคะถึงไข่เป็ดไข่ไก่ใส่ร่วมกันไปค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้พามาเฮ็ดเมนูง่ายๆแต่เสียเวลาเคี่ยวอย่างเดียวค่ะไข่พะโล้ใส่น่องไก่ค่ะพี่น้องนะคะมาหามกี่เขากินน้ำด้วยกันค่ะ